วัสดีค่ะจิบกาแฟกันยามบ่ายแบบนี้ทุกวันพุธนะคะ 13:30 นโดยประมาณไปจนถึง 14:00 นค่ะโกลคอดิจิเรดิโอยังคงมีเรื่องราวมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทั้ง Facebook Live ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรและ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราคงนำเอาเรื่องราวอาหารพื้นถิ่นของมนุษย์ชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่กันทั้งในจังหวัดพิษณุโลกตำบลท่าสะแกอำเภอชาติตระการนะคะอำเภอนี้เป็นอำเภอที่6แล้วที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมมากันหลายๆเอพิโซดกันเลยทีเดียวค่ะอำเภอที่6แห่งนี้นะคะมีความเป็นชาติพันธุ์คนอีสานค่อนข้างจะเยอะมากค่ะเพราะมีการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาและค่อนข้างจะเชื่อมโยงกับที่อำเภอนครไทยนะคะคนกลุ่มนี้นำเอาอาหารติดมาด้วยในฐานะที่ใบกระท้อนหรือแม้กระทั่งน้ำพริกกระท้อนนะคะซึ่งก็เป็นน้ำพริกที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูงมากรวมไปถึงนะคะปลาต่างๆนะคะหรือกระทั่งหอยซั่วหอยหนามนะคะที่เอามาซั่วมาคั่วทานรับประทานกันหรือไข่ป่ามที่เอาไข่ไปวางไว้บนใบตองแล้วก็ไม่มีน้ำมันแต่อร่อยมากๆเลยนะคะรวมไปถึงการมีผักหวานแล้วก็ไข่มดแดงด้วยอาหารต่างๆเหล่านี้ค่ะอาจจะดูเหมือนเป็นอาหารพื้นถิ่นที่มันธรรมดาหากินที่ไหนก็ได้แต่เอาจริงๆแล้วเมื่อเราเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศของที่ชุมชนท่าสะแกอำเภอชาติตระการแห่งนี้ท่านนายกเทศบาลตำบลท่าสะแกนะคะท่านให้ความร่วมมือกับทีมงานของพวกเราเป็นอย่างดีมากและคนในชุมชนเองก็น่ารักสามัคคีกันอย่างดีมากเลยทีเดียวเช่นเดียวกันนะคะเรื่องราวของอาหารพื้นถิ่นที่ตำบลท่าสะแกอำเภอชาติตระการจะเป็นอย่างไรตามชมในคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะเป็นอำเภอที่ขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สัมผัสกับธรรมชาติมากที่สุดในพิษณุโลกเลยค่ะซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองพิษณุโลกประมาณ108กิโลเมตรนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติแล้วอำเภอชาติตระการยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งแต่ละเมนูก็อุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายอีกด้วยค่ะไปเริ่มกันที่เมนูแรกซั่วหอยหนามเป็นเมนูพื้นถิ่นแห่งอำเภอชาติตระการเป็นหอยขนาดเล็กเกาะตามโขดหินในลำน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านชาวบ้านที่นี่เก็บมาประกอบอาหารได้ตลอดทั้งปีค่ะและวัตถุดิบก็หาได้ตามท้องถิ่นเริ่มนำหอยมาล้างให้สะอาดและตัดก้นหอยนำพริกกระเทียมโขลกเข้าด้วยกันพอหยาบแล้วนำเครื่องแกงใส่ลงไปในน้ำที่เดือดจากนั้นใส่ข่าและนำหอยที่ตัดก้นแล้วใส่ลงไปใส่น้ำใบกระท้อนและปรุงรสตามใจชอบค่ะปิดท้ายด้วยการใส่ผักชีต่างๆเพื่อเพิ่มความหอมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคือเมนูลาบเผาเผาเป็นสาหร่ายน้ำจืดเส้นสีเขียวสดเป็นอาหารจากแหล่งธรรมชาตินำมาปรุงเป็นอาหารอุดมด้วยโปรตีนแคลเซียมและเบต้าแคโรทีนสูงเริ่มจากตั้งน้ำให้เดือดใส่เครื่องปรุงลงไปก่อนค่ะใส่กุ้งเต้นลงไปรอให้สุกดีค่ะใส่พริกป่นจากนั้นใส่เผาลงไปรอให้สุกอีกทีค่ะใส่มะเขือลงไปใส่ผักชีข้าวคั่วเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทานได้แล้วค่ะเมนูถัดไปก็คือแกงผักหวานไข่มดแดงผักหวานมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นแหล่งของโปรตีนวิตามินซีเบต้าไคโรทีนช่วยบำรุงสายตามีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงแถมยังช่วยในระบบขับถ่ายได้อีกด้วยค่ะไข่มดแดงยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยนะคะใส่น้ำลงไปพอเดือดค่ะใส่เครื่องแกงที่โขลกไว้ต่อไปนะคะใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงปรุงรสตามชอบค่ะตักใส่ถ้วยรับประทานได้แล้วค่ะต่อไปนะคะก็คืออาหารทานเล่นแซ่บๆก้อยกุ้งเต้นเริ่มจากใส่กุ้งพริกป่นใส่หอมผักชีซอยข่าซอยบีบมะนาวลงไปปรุงรสตามชอบค่ะตามด้วยข้าวคั่วแค่นี้ก็รับประทานได้แล้วค่ะต่อไปคือเมนูไข่ปาล์มปรุง
ไข่ให้สุกด้วยวิธีการปาบมีลักษณะคล้ายไข่เจียวค่ะและมีกลิ่นหอมอ่อนๆของใบตองด้วยค่ะตอกไข่ใส่ถ้วยใส่เครื่องปรุงหั่นหอมและผักชีลาวลงไปตีให้เข้ากันวางใบตองลงไปในกระทะพร้อมเทไข่ลงบนใบตองวางใบตองทับด้านบนอีกทีสุกแล้วตักใส่จานและเมนูสุดท้ายนั่นก็คือแกงหน่อไม้ใบย่านางหน่อไม้นั้นจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารและประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักอยู่ด้วยค่ะใบย่านางมีงานวิจัยพบว่าน้ำในใบย่านางนั้นจะมีสารประกอบฟีนอลิกมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงสมองและลดความเสี่ยงในการสูญเสียความจำได้อีกด้วยเริ่มจากโขกใบย่านางแล้วคั้นกรองส่วนที่เป็นใบย่านางออกจะได้น้ำสีเขียวเข้มนำไปตั้งไฟให้เดือดตามด้วยหน่อไม้ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าและน้ำปลาตั้งไฟให้ส่วนผสมเดือดอีกครั้งใส่ฟักทองชะอมคนพอเข้ากันปิดไฟยกลงเตาได้ค่ะและนี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มอิ่มและอาหารพื้นถิ่นที่หลากหลายแห่งตำบลท่าสะแกอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจต้องที่นี่ชาติตระการอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะแม้ว่าจะนั่งอยู่ที่ร้านนี้นะคะร้านฉันกาแฟอาหารเช้าแต่ก็เป็นชั่วโมงยามบ่ายค่ะชั่วโมงยามนี้เนี่ยถ้าได้จิบกาแฟเย็นๆสักแก้วนึงหรือว่ากาแฟร้อนๆสักถ้วยนะคะคงจะทำให้ชีวิตตอนบ่ายได้ต่อยอดงานไปอีกได้อีกเยอะเลยทีเดียวละค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าโกลคอดิจิเรดิโอจะยังคงอยู่เป็นเพื่อนและเป็นคนที่ให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้มีเวลาแห่งความสุขดีๆแบบนี้ผ่อนคลายกันไปค่ะรายการของเรามีทั้งความรู้และมีทั้งความบันเทิง 107.25 เมกะเฮิรตซ์ Stay tuned อยู่กับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะบ๊ายบาย